ในยุคสงครามโลกครั้งที่2หลายสิ่งหลายอย่างที่มนุษย์กระทำกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันกลายเป็นโศกนาฏกรรมและความอัปยศยังหาสิ่งใดเปรียบไม่ได้หนึ่งในนั้นในการทดลองของหน่วยปฏิบัติการยูนิต731ที่ดึงเอาความชั่วร้ายของเพชฌฆาตออกมาได้อย่างทรงประสิทธิภาพที่สุดจนกลายเป็นโศกนาฏกรรมเลวร้ายที่สุดบนหน้าประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึกรายการคนผีลุกในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับหน่วยปฏิบัติการยูนิต731จะพิสดารแค่ไหนไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับคลิปนี้ไม่ได้เล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของยูนิต731นะครับแต่จะเน้นไปที่วิธีการลงมือเท่านั้นโดยยูนิต731ดำเนินการโดยใช้มนุษย์เป็นมา 90% มาทำการทดลองด้วยสารพัดวิธีนำโดยนายแพทย์อิชิอิชิโร่ซึ่งเป็นผู้สถาปนาหน่วยนี้ขึ้นมาโดยการทดลองส่วนใหญ่เน้นไปที่อาวุธชีวภาพรวมไปถึงเชื้อโรคและสารเคมีต่างๆซึ่งเป็นอาวุธที่มีพิษส่งรุนแรงราคาถูกและเหมาะกับประเทศเล็กๆอย่างญี่ปุ่นที่เสียเปรียบในการสู้รบแบบประจันหน้าดังนั้นจึงต้องทดแทนด้วยสารพิษที่มีอนุภาพเป็นวงกว้างและแทบไม่ต้องใช้กำลังทหารในสิ้นเปลืองโดยแพทย์อิชิอิได้เฝ้าศึกษาแล้วรวบรวมการวิจัยมนุษย์มานานหลายทศวรรษผลลัพธ์คือทำให้ในหัวของเขาเต็มไปด้วยวิธีการสังหารอย่างเลือดเย็นมีความรู้ด้านจุลชีววิทยาภูมิคุ้มกันวิทยาพยาธิวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกันโรคประเด็นคือเขาเชี่ยวชาญด้านไวรัสระบาดสายพันธุ์ต่างๆตรงนี้นี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของการทดลองสุดหันหรือหันปี1931ถึงปี1940โดยประมาณเหยื่อที่นำมาทดลองส่วนใหญ่จะเป็นพวกคนคุกทั่วไปหรือสมาชิกหน่วยต่อต้านใต้ดินของจีนรวมไปถึงพลเมืองที่ทหารกวาดต้อนมาได้ก่อนส่งตัวไปยังยูนิต731เพื่อเล่นสนุกกับการทดลองต่างๆเหยื่อที่ถูกจับตัวมาจะต้องใส่กุญแจมือและตีตรวนตลอดเวลาโดยดูแลในเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างดีด้วยการให้ออกกำลังกายสม่ำเสมอตลอดจนให้กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพเพื่อบำรุงร่างกายของมนุษย์ทดลองให้แข็งแรงมากที่สุดและเมื่อร่างกายสมบูรณ์ 100% หมออิชิอิก็จะจับแต่ละคนมาฉีดเชื้อโรคเพื่อทำการทดลองเริ่มกันด้วยโรคตัวแรกกับเชื้อแอนแทรกซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียบาซิลัสแอนทราซิกโดยสามารถสร้างสปอร์ที่มีความทนทานต่อยาฆ่าเชื้อแขนงต่างๆได้ในเวลานั้นและสามารถฝังตัวอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานโดยแอนแทรกได้ทำให้วัวแพะและแกะตายได้อย่างเฉียบพลันโดยทั่วไปสัตว์มักติดโรคนี้จากการกินสปอร์ที่ปนเปื้อนอยู่ในดินขณะเล่นยาซึ่งจะทำให้มีอาการไข้หวัดกล้ามเนื้อสั่นและอาจพบเลือดไหลออกทางปากจมูกและทวารหนักหลังจากเสียชีวิตซึ่งเมื่อนำมาใช้กับมนุษย์หลักๆแล้วสามารถติดเชื้อตัวนี้ได้3ทางคือจากการสัมผัสทางผิวหนังการหายใจและการกินโดยพบว่าติดเชื้อทางผิวหนังได้บ่อยที่สุดผ่านรอยแยกบนผิวหนังที่สัมผัสโดยตรงกับสัตว์ที่ป่วยหรือบังเอิญสูดขนเข้าจมูกและแน่นอนว่าหากนำแอนแทรกฉีดเข้าเส้นเลือดคาดว่าภายในระยะเวลาไม่นานหลังจะติดเชื้อผิวหนังทั่วทั้งตัวจะมีลักษณะบวมแดงและกลายเป็นสะเก็ดสีดำในเวลาต่อมาก่อนมีไข้ไอและเจ็บหน้าอกรุนแรงหายใจลำบากถ่ายอุจจาระเป็นเลือดจนนำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุดซึ่งหากได้รับในปริมาณมากก็อาจทำให้หัวใจล้มเหลวได้เช่นกันต่อได้เชื้อตัวที่2คือสีดาหรือชื่อหนึ่งคือไข้ทรพีศัพท์ทางการปัจจุบันเรียกว่าสมอลพ็อกซ์เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสวาริโอลาซึ่งสามารถติดต่อจากคนสู่คนโดยการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือการสูดเอาเชื้อไวรัสที่อยู่ในละอองเสมหะน้ำมูกหรือน้ำลายของผู้ป่วยนอกจากนี้การสัมผัสกับพื้นหรือตุ่มน้ำของผู้ป่วยตรงๆโดยไม่มีการป้องกันก็สามารถทำให้ติดเชื้อได้เช่นกันต้นกำเนิดของไข้ทรพีไม่อาจระบุได้อย่างแน่ชัดแต่หลักฐานแรกสุดของโรคนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่3ก่อนคริสต์ศักราชมัมมี่ที่อียิปต์โดยในช่วงของการประทุประเมินว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณ 400,000 คนต่อปีและ1ใน3ผู้ป่วยพบว่าตาบอดคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วถึง300ล้านคนในศตวรรษที่20และประมาณ500ล้านคนในช่วง100ปีล่าสุดของการดำรงอยู่โดยไม่ฉีดเข้าสู่ร่างกายอาการเริ่มแรกของโรคนี้ได้แก่มีไข้และอาเจียนตามมาด้วยการเกิดแผลในปากและผื่นที่ผิวหนังเป็นเวลาหลายวันก่อนลุกลามเป็นตุ่มพองที่มีลักษณะเฉพาะและมีรอยบุ่มอยู่ตรงกลางหลังจากนั้นตุ่มก็จะเกิดการตกสะเก็ดและหลุดลอกออกมาอาการเริ่มแรกคือปวดศีรษะสะท้านไปถึงหลังลามไปถึงกล้ามเนื้อแขนขา
ไข้จะขึ้นสูงอย่างรวดเร็วจนไปแตะ 41.5 องศาโดยระยะต่อมาคือออกผื่นประมาณวันที่3หลังมีไข้ผื่นที่แท้จริงของฝีดาษจะเริ่มปรากฏขึ้นที่หน้าแล้วลามไปที่แขนหลังและขาผื่นมักเป็นมากบริเวณผิวหนังตึงๆเช่นข้อมือโหนกแก้มและสะบักลักษณะผื่นจะมีขนาดเท่าหัวเข็มหมุดและโตขึ้นอย่างรวดเร็วในวันที่2ก่อนกลายเป็นตุ่มน้ำใสในวันที่3และกลายเป็นตุ่มน้ำขุ่นในวันที่5การเปลี่ยนแปลงของผื่นจะเป็นไปอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วทั้งตัวก่อนเริ่มแห้งในวันที่8และจะตกสะเก็ดในวันที่12ความน่ากลัวของมันคือหากมีโรคแทรกซ้อนระหว่างนี้ผิวหนังอาจเกิดเชื้อแบคทีเรียซ้ำเติมส่งผลให้เกิดแผลหรือทำลายระบบทางเดินหายใจเกิดการอักเสบที่กล่องเสียงปอดบวมกระดูกอักเสบซึ่งมักส่งผลหลังแผลตกสะเก็ดโดยพบว่าผู้ป่วยโรคไข้ทรพิษมีอัตราการเสียชีวิตสูง 30%โดยเชื้อตัวที่3คือกาลาโลหรือชื่อทางการคือซูโนซิสซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนจำพวกสัตว์ที่ชอบใช้ฟันแทะหมัดซึ่งแพร่เชื้อเยอร์ซีเนียเพสติดไปยังสัตว์อื่นๆอีกหลายชนิดรวมทั้งคนความน่ากลัวของมันคือเคยทำให้ประชาชนในยุโรปล้มตายนับล้านโดยหมออิชิอินำมาปรับใช้กับเหยื่อของเขาด้วยการให้ทหารญี่ปุ่นสร้างห้องทดลองหรือที่กักขังนักโทษที่มีลักษณะคล้ายโรงเก็บของภายในบุด้วยแผ่นตะกั่วกันเชื้อโรคโดยใช้เหยื่อมนุษย์30คนล่ามติดกันด้วยโซ่แล้วขังไว้ในห้องทดลองก่อนปล่อยพาหะนำเชื้อกาฬโรคเช่นตัวหมัดและเห่าจำนวนมากเข้าไปข้างในทิ้งไว้จนเหยื่อแสดงอาการแล้วนำเหยื่อเข้าไปในห้องทดลองเพื่อสำรวจในการผ่าตัดบางคนไม่ตายก็จะถูกนำไปทดลองอีกรอบทีมแพทย์วิจัยชาวญี่ปุ่นทั้งหมดป้องกันตัวเองเต็มที่เมื่อเข้าใกล้เหยื่อโดยสวมชุดคลุมทั้งหมดปกปิดอวัยวะทุกส่วนและทาผิวหนังด้วยยาฆ่าเชื้อพร้อมด้วยถุงมือยางและหน้ากากเพื่อปิดบังใบหน้าโดยอาการเริ่มแรกจะยังไม่จำเพาะชัดเจนบ้างก็มีไข้หนาวสั่นครั่นเนื้อครั่นตัวปวดกล้ามเนื้อและอาเจียนไม่มีเรี่ยวแรงเจ็บคอปวดศีรษะสามารถแสดงอาการออกมาได้หลากหลายตามแต่สภาพร่างกายของบุคคลนั้นๆแต่ที่ตรงกันคือต่อมาต่อมน้ำเหลืองจะเกิดการอักเสบบริเวณขานีซึ่งจะบวมแดงและอาจกลายเป็นสีภาวะแทรกซ้อนที่มักพบได้แก่การติดเชื้อในกระแสเลือดปอดบวมหากไม่ได้รับการรักษาก็มีโอกาสเสียชีวิตได้เชื้อตัวที่4คืออะฮิวาตากะโรหรือโชเลอร์เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากการระบาดได้อย่างรวดเร็วจากการรับประทานอาหารและดื่มน้ำที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อแบคทีเรียโดยเชื้อส่วนใหญ่มักอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำกร่อยและฝังอยู่ในตัวสัตว์ทะเลเช่นกุ้งหอยและปูนอกจากนี้อุจจาระของผู้ป่วยก็สามารถกลายเป็นพาหะแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมได้เช่นกันเมื่อเห็นถึงความอันตรายในจุดนี้หมออิชิอิจึงนำมาทดลองกับเหยื่อของตนด้วยการฉีดเข้าร่างกายโดยผู้ที่ได้รับเชื้อตัวนี้แล้วไม่มีอาการก็จะเป็นเพียงแค่แหล่งสะสมและแพร่เชื้อโรคไปสู่ผู้อื่นได้อีกทอดหนึ่งซึ่งจะเรียกว่าพาหะส่วนผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงก็มักจะหายได้ใน1วันหรือยังช้าคือ5วันซึ่งจะมีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำวันละหลายครั้งโดยปริมาณของเสียไม่เกินวันละ1ลิตรรวมไปถึงปวดท้องและคลื่นไส้อาเจียนรวมด้วยส่วนผู้ที่มีอาการรุนแรงระยะแรกมีท้องเดินและเนื้ออุจจาระมาต่อมาอุจจาระจะเป็นซาวน้ำคาวเพราะมีเมือกและเซลล์เยื่อบุลำไส้ปะปนออกมามีกลิ่นเหม็นคาวและบางครั้งก็ถ่ายเหลวพุ่งออกมาอย่างควบคุมไม่ได้ซึ่งปริมาณของเสียมีมากกว่า1ลิตรต่อชั่วโมงก่อนจะหยุดลงภายใน 1-6 วันหากในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้รับสารละลายน้ำตาลเกลือแร่อย่างเหมาะสมก็จะมีอาการขาดน้ำอย่างรวดเร็วมีภาวะเลือดเป็นกรดการไหลเวียนของโลหิตช้าลงจนถึงช็อกไตวายและนำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุดมีเหยื่อกว่า20คนในช่วงอายุ 20-30 ปีที่สุขภาพแข็งแรงถูกคัดเลือกเข้าเป็นมนุษย์ทดลองในโครงการอะฮิวาฆ่าชีวิตโดยเหยื่อ8คนถูกจับไปฉีดวัคซีนต้านอะฮิวารุ่นใหม่ที่ญี่ปุ่นค้นคว้าอีก8คนได้รับวัคซีนแบบดั้งเดิมและ4คนสุดท้ายไม่ได้รับการฉีดวัคซีนใดๆทั้งสิ้นหลังจากนั้น2อาทิตย์เหยื่อทั้งหมดจะถูกบังคับไปกินอาหารผสมเชื้ออะฮิวาสายพันธุ์ใหม่ผลวิจัยพบว่ามนุษย์ทดลอง4คนที่ได้รับวัคซีนชนิดใหม่รอดตายส่วนที่เหลือตายเกลี้ยงแต่ไม่ว่าเหยื่อจะตายหรือรอดหากมีอาการติดเชื้อพวกเขาจะถูกลำเลียงไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อผ่าดูเครื่องในและให้ผู้ช่วยแพทย์ฝึกฝีมือผ่าตัดไปพร้อมกันด้วยการผ่าตัดเหยื่อทั้งหมดนั้นไม่นิยมใช้ยาสลบเพราะเห็นว่ามันสิ้นเปลืองในเมื่อเหยื่อจะถึงคราวตายอยู่แล้วและมันอาจทำให้ผลของการทดลองคลาดเคลื่อนและผิดพลาด
หลังสงครามโลกสิ้นสุดลงทีมงานของหมออิชิอิคนหนึ่งชื่อนายแพทย์มาซากุนิคุรุมิซาวะยอมรับสารภาพว่าเขาได้ทำการชำแหละคนเป็นมากกว่า1,000 คนโดยการทดลองเชื้อโรคเหล่านี้มีกระบวนการตรวจภายในด้วยวิธีการที่โหดเหี้ยมผิดมนุษย์นั่นก็คือหมออิชิอิจะกรีดด้วยมีดตั้งแต่หน้าอกไปจนถึงช่องท้องขณะที่เหยื่อร้องโหยหวนอย่างน่าเวทนาจนท้ายที่สุดเสียงนั้นก็เงียบลงไปพร้อมกับดวงชีพที่ดับสูญก่อนตัดอวัยวะทีละชิ้นเพื่อนำไปวิจัยต่อไปซึ่งการกระทำดังกล่าวจะถูกทำทุกวันเพื่อศึกษาร่างกายของเหยื่อว่าเชื้อโรคจะก่อเกิดปฏิกิริยาต่ออวัยวะภายในได้ยังไงนอกจากการทดลองเชื้อโรคหน่วยปฏิบัติการ731ยังทำหน้าที่พัฒนาสารพิษและก๊าซเพื่อฆ่าประชาชนให้ได้ทีละมากๆเช่นใช้ก๊าซฟอสจีนซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีสูตรเคมี COCI2 ลักษณะเป็นแก๊สไม่มีสีไม่ไวไฟเมื่อมีความเข้มข้นต่ำจะมีกลิ่นคล้ายหญ้าถูกตัดใหม่ๆฟอสจีนเป็นสารตั้งต้นสำคัญในการผลิตพลาสติกโพลียูรีเทนและโพลีคาร์บอเนตซ้ำมันเคยถูกใช้เป็นแก๊สพิษในสงครามโลกครั้งที่1มาก่อนโดยอิชิอินำมันมาประยุกต์ใช้ด้วยการพ่นออกจากช่องกำแพงห้องขังในเวลา5นาทีโดยทั่วไปปฏิกิริยาดังกล่าวจะเกิดขึ้นที่อุณหภูมิระหว่าง 50-150 องศาเซลเซียสหากอุณหภูมิเกิน200องศาเซลเซียสฟอสจีนจะกลายสภาพเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์และคอรีมนุษย์ที่ได้รับก๊าซนี้จะหมดเรี่ยวแรงและหากได้รับในปริมาณมากก็อาจขาดใจตายได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีสารอีกตัวหนึ่งที่อันตรายสุดขั้วคือโพแทสเซียมไซยาไนด์ซึ่งหากทั่วไปแล้วเราบังเอิญไปสัมผัสในปริมาณมากก็จะทำให้ระบบหายใจติดขัดการไหลเวียนของเลือดผิดปกติสมองบวมหัวใจหยุดเต้นและผิวหนังกลายเป็นสีม่วงหากสัมผัสในปริมาณน้อยจะมีอาการปวดศีรษะง่วงซึมคลื่นไส้อาเจียนและมีผื่นแดงแต่ในกระบวนการทดลองของอิชิอิเขาใช้มันฉีดเข้ากระแสเลือดในปริมาณเพียงแค่15มิลลิกรัมซึ่งเท่ากับฝุ่นปลายเล็บแต่เพียงเท่านี้ก็ทำให้เหยื่อสิ้นสติและตายได้ใน20นาทีด้านของการช็อตด้วยไฟฟ้าก็มีให้เห็นเช่นกันบ้างก็ช็อตด้วยกระแสไฟ 20,000 โวลต์ซึ่งพบว่ามีบางคนไม่ตายหรือบางคนที่ตายแบบฉับพลันก็มีซึ่งพบว่าทรมานน้อยกว่าการช็อตด้วยไฟฟ้า 5,000 โวลต์เป็นจังหวะซึ่งจะทำให้เหยื่อไม่ตายในทันทีแต่เนื้อจะไหม้จนเห็นผิวหนังชั้นในซึ่งหากปล่อยกระแสไฟสลับไปมาเป็นเวลานานๆท้ายที่สุดเนื้อก็จะไหม้และขาดใจตายอยู่ดีนี่คือส่วนหนึ่งของการทดลองใช้เชื้อโรคและสารพิษต่างๆกับเหยื่อนะครับซึ่งหลังการทดลองเสร็จสิ้นแต่ละครั้งด้วยโครงสร้างภายในอาคารของยูนิต731ที่ซับซ้อนคล้ายรังผึ้งเหยื่อจะถูกเคลื่อนย้ายไปเผาผ่านอุโมงค์ลับที่มีอยู่นับไม่ถ้วนทำให้คนภายนอกไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นภายในศูนย์ปฏิบัติการอีกทั้งถูกจัดให้เป็นเขตที่มีการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดพลเรือนจะผ่านเข้าไปในเขตห่วงห้ามไม่ได้เด็ดขาดแม้แต่เครื่องบินที่ฝ่าฝืนคำสั่งจะถูกยิงตกทันทีและเพื่อปกปิดโฉมหน้าที่แท้จริงของการทดลองนี้กองทัพญี่ปุ่นถึงใช้โค้ดเนมว่าโรงงานแปรรูปไม้และมีรหัสเรียกเหยื่อมนุษย์สำหรับการทดลองว่าท่อนซุงเช่นใช้คำแทนการลำเลียงมนุษย์ร้อยคนเป็นการลำเลียงท่อนซุงจำนวน100ต้นเข้าไปเก็บในโรงงานแทนโดยท่อนซุงมีทั้งชาวจีนยุโรปเกาหลีอเมริกันที่เป็นทหารหรือเฉลยศึกต่างๆซึ่งมีโทษสถานเดียวคือการประหารชีวิตดังนั้นคนเหล่านี้จึงถือว่าเป็นคนที่ตายไปแล้วเป็นเพียงท่อนซุงที่รอการแปรรูปเท่านั้นและซุงแต่ละต้นจะมีหมายเลขแทนชื่อนามสกุลจริงแสดงให้เห็นว่าเหยื่อเหล่านี้เปรียบเสมือนวัตถุไร้ค่าที่ใช้สำหรับการวิจัยเท่านั้นอย่างไรก็ตามในวันที่หน่วยปฏิบัติการยูนิต731ล่มสลายด้วยน้ำมือของกองทัพรัสเซียหมออิชิอิที่รู้ตัวว่าถูกจ่อคอหอยก็ยังสั่งให้นักวิจัยของญี่ปุ่นทยอยฆ่านักโทษไปเรื่อยๆโดยการนำโรคระบาดชนิดรุนแรงสารพิษหรือก๊าซพิษบรรจุในขวดแก้วและโยนไปในห้องขังหรือแม้กระทั่งคุกใส่ในอาหารให้นักโทษกินเพื่อจดผลการทดลองไว้ก่อนบึงหนีไปในเงามืดส่วนคนงานจีนกว่า600คนที่ถูกบังคับไปใช้แรงงานจะถูกทหารญี่ปุ่นจับมัดเพรียงแถวแล้วสาดกระสุนใส่จนตายเกรียงส่งผลให้เตาเผาทำงานตลอดทั้งวันทั้งคืนเพื่อทำลายหลักฐานด้วยการสลายซากศพให้กลายเป็นขี้เถ้าแต่กระนั้นเมื่อรัสเซียยกเข้าเมืองฮาปินได้สำเร็จซึ่งเป็นศูนย์กลางการทดลองก็ยังสามารถจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการยูนิต731ได้บางส่วนซึ่งถูกสอบปากคำแล้วรีดเล้นข้อเท็จจริงในเวลาต่อมา
ได้เหล่าเพชฌฆาตที่หนีออกมาได้ทันก่อนถูกพวกรัสเซียจับตัวได้กลับไปยังประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนและใช้ชีวิตพลเรือนตามปกติบ้างก็ปะปนอยู่ในวงการแพทย์เช่นเดิมบ้างก็อยู่ในแวดวงทหารบ้างก็รามือและผันตัวไปเข้าไร่ทำสวนโดยไม่มีใครรู้ว่าครั้งหนึ่งพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำเลวร้ายนี้ส่วนหมออิชิอิก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและไม่มีใครทราบข่าวคราวของเขาอีกเลยอย่างไรก็ตามข้อมูลการทดลองมนุษย์ของญี่ปุ่นเป็นแหล่งข้อมูลเดียวในโลกที่หาได้ในตอนนั้นซึ่งเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้และแสดงให้เห็นผลของอาวุธชีวภาพต่อมนุษย์อย่างที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนแม้นักวิจัยของสหรัฐอเมริกายังเทียบไม่ติดที่ประสิทธิภาพของเชื้อโรคและสารพิษต่างๆถูกนำไปทดลองกับสัตว์แล้วใช้ทฤษฎีคาดเดาเองว่าจะเกิดผลเสียอย่างไรกับมนุษย์ซึ่งขาดความสมบูรณ์แม่นยำเทียบไม่ได้เลยกับข้อมูลที่ญี่ปุ่นมีแต่ก็ต้องแลกมากับการสูญเสียอย่างประเมินค่ามิได้จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวหฤโหดของยูนิต731ที่ถูกเก็บเป็นความลับยาวนานกว่า50ปีก่อนจะถูกเปิดโปงมีเหยื่อเคราะห์ร้ายจำนวนนับไม่ถ้วนที่ต้องสังเวยต่อการทดลองอาวุธเชื้อโรคและเคมีนี้โดยที่ไม่มีใครเอาผิดหรือเรียกร้องความยุติธรรมอย่างสมน้ำสมเนื้อให้กับพวกเขาได้เลยและเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวที่ได้รับฟังนี้หากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด